ถ้าเราเอาตัวพาราคอตนะ1ใน5ของแก้วกาแฟกึบไปทีเดียวเลยเนี่ยนะครับมันจะเข้าไปทำลายตับตับจะวายและหลังจากนั้นสารพวกนี้จะไปทำลายปอดทำลายอวัยวะต่างๆแล้วคนไข้ก็จะตายภายในประมาณ10วันสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจมานำเสนอก็เป็นประเด็นร้อนๆนะนะเรื่องราวของแอดคาราบาวนะเกี่ยวกับสารนะฮะทั้งหมด3ชนิดนะฮะที่ปรากฏว่านะฮะเป็นประเด็นร้อนนะครับเพราะว่ามีการคว่ำบาตรนะยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้านะหรือ GHP กับไทยนะซึ่งทำให้ไทยสูญเสียนะครับเป็นสินค้าที่ส่งออกมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทแล้วก็สูญเสียเรื่องของภาษีเนี่ยประมาณ 1,300 ถึง 1,800 ล้านบาทนะครับที่ไทยจะต้องจ่ายเพิ่มเติมนะซึ่งมีทั้งหมด500กว่ารายการแต่ไทยใช้มีประมาณเพียง100กว่ารายการเท่านั้นนะครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คือว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวปุ๊บนะฮะก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับออกมาปฏิเสธโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์นะแล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็ให้โฆษกออกมาปฏิเสธว่าเรื่องของการยกเลิก GSP เนี่ยนะหรือสิทธิพิเศษทางการค้าเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะกับเรื่องของสารพิษ3ชนิดนะที่ไทยจะยกเลิกการซื้อจากสหรัฐอเมริกานะไปดูเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าสารพิษนั้นมันสารพิษมันมีปัญหาอะไรกับประเทศไทยนะครับกับคนไทยเรื่องของมะเร็งจากนั้นเสร็จไปฟังคำพูดของคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าเขาอธิบายอย่างไรถ้าเราเอาตัวพาราคอตนะ1ใน5ของแก้วกาแฟกึบไปทีเดียวเลยเนี่ยนะครับมันจะเข้าไปทำลายตับตับจะวายและหลังจากนั้นสารพวกนี้จะไปทำลายปอดทำลายอวัยวะต่างๆแล้วคนไข้ก็จะตายภายในประมาณ10วันปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ามันเป็นสารที่ออกฤทธิ์ทำลายร่างกายทำลายเซลล์ของเราเวลาที่สารเคมีมันลงดินแล้วลงไปสู่น้ำใต้ดินลงไปสู่น้ำที่หล่อเลี้ยงลำต้นพืชนั่นหมายความว่าพืชเนี่ยดูดพวกสารเคมีพวกนี้ไปกับน้ำที่หล่อเลี้ยงลำต้นเหมือนกันนั่นเลยเป็นประเด็นว่าสารเคมีพวกนี้ไม่ได้เข้าทางใบไม่ได้เคลือบที่ใบนะแต่มันถูกลากดูดเข้าไปสะสมในลำต้นแล้วจะล้างยังไงอะคะเนี่ยความร้อนจะไม่สามารถสลายพวกนี้ได้เลยถ้าความร้อนที่ว่าอุณหภูมิไม่ถึงณจุดที่จะสลายพาราคอตอุณหภูมิที่จะเป็นจุดเดือดจะสลาย300องศาเซลเซียสไกลโคเซต187องศาเซลเซียสคอพาริฟอส160องศาเซลเซียสถามว่าเวลาที่เราทำกับข้าวเนี่ยอุณหภูมิเราสูงประมาณไหนเราบอกว่าน้ำเดือดระเหยหมดน้ำเนี่ยอุณหภูมิจุดเดือดอยู่ที่100องศาเซลเซียสนั่นหมายความว่าเราทุกชีวิตที่กินอาหารที่กินผักที่มีสารเคมีพวกนี้ปนเปื้อนอยู่เรามีโอกาสได้รับหมดทุกคนไม่ต่างกันปลวกเนี่ยไปกินหญ้าที่ปนเปื้อนพาราคอตนำกลับมาไว้ที่รังตัวรังมันเนี่ยก็จะมีทั้งเชื้อเห็ดตัวเชื้อราเนี่ยมันก็ทำหน้าที่คือย่อยสลายไปพร้อมๆกันนะคะเชื้อราเห็ดตรงนั้นงอกออกมาเป็นดอกเห็ดพาราคอตก็ถูกดูดซับเข้าไปในดอกของเห็ดพอเอาไปตรวจในห้องปฏิบัติการพบว่ามีการปนเปื้อนของสารเคมีพาราคอตจริงบางรายอย่างเข้าไปเก็บเห็ดหรืออาหารที่เขาเคยกินได้นะครับเข้าไปเก็บในสวนยางที่เขาไม่ทราบมาก่อนว่ามีการฉีดพ่นสารเคมีหรือเปล่าเนี่ยกินแล้วเขามีพิษเกิดขึ้นเ
จ็บไปก็จะประมาณอยู่กิโลกว่าๆนี่แหละครับผมเอามาแจงนะครับคนที่ไม่ได้กินก็ประมาณอยู่ 2-3 คนนี่แหละครับผมนอกนั้นก็กินแต่คนจะกินน้อยกินเยอะกินเร็วกว่าเพื่อนนั่นแหละก็มีอาการขึ้นเขาก็บอกว่าปวดหัววินเวียนอาเจียนเขาก็นั่งเขาไม่สามารถจะยืนได้ที่แรกมันเกิดที่เป็นพุ่นพวนทองแล้วก็เป็นวิงมาโดนไปที่ข้าวนึงเริ่มหักครับเป็นกระพาไปโรงพยาบาลตามปกติก็กินอาหารเพิ่งซื้อมามาเห็ดมันเกิดมันเกิดตามปกติครับเมื่อกินเห็ดมือก็ค่อยเป็นครับมีงานวิจัยบางตัวที่บอกว่าพาราคอร์ดเนี่ยปนเปื้อนลงไปในน้ำแล้วก็ไปโดนอนุภาคดินโคลนที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยยึดเกาะไว้น้ำลึกและไม่แสงส่องไม่ถึงเขาก็จะอยู่อย่างนั้นนานกว่าปกติมีรายงานว่าเกินปีก็มีพาราคอร์ดมันไม่ได้อยู่ในดินอย่างเหนียวแน่นเหมือน30ปีที่ผ่านมาแล้วมันออกมาแล้วประเด็นของการตัด GST ก็หมายความว่าคือการตัดสิทธิพิเศษภาษีทางศุลกากรหรือ GSP ของสหรัฐต่อสินค้าไทยเท่านี้ก็จะทำให้สินค้าไทยที่ส่งออกไปขายยังสหรัฐแต่ละปีเนี่ยมีภาระที่ต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น 1,500 ถึง 1,800 ล้านบาทอันนี้ก็คือข้อสรุปทั้งหมดอย่างไรก็ตามประเด็นที่เป็นที่มาที่สหรัฐอ้างว่าใช้เป็นเงื่อนไขในการตัด GSP ทำให้เรามีภาระเพิ่มขึ้น 1,500 ถึง 1,800 ล้านบาทต่อปีเนี่ยก็คือประเด็นในเรื่องแรงงานประเด็นสำคัญก็คือสหรัฐต้องการให้ไทยเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวที่มาทำงานอยู่ในประเทศไทยสามารถตั้งสหภาพแรงงานได้อันนั้นเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญหลายๆประเด็นสินค้าทั้งหมดของไทยที่ส่งออกไปยังสหรัฐจำนวนยอดขายรวมกัน 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐนั้นจะต้องเสียภาษีนำเข้าสหรัฐจากเดิมที่ไม่ต้องเสียภาษีภาษีนำเข้าที่ต้องเสียก็ตกประมาณร้อยละ4ถึงร้อยละ5โดยประมาณซึ่งทั้งหมดนี้หมายความว่าต่อไปนี้สินค้าไทยที่จะส่งไปขายสหรัฐอเมริกาจะต้องมีภาระภาษีแทนที่จะไม่ต้องจ่ายภาษีซึ่งภาระภาษีแต่ละปีเมื่อคำนวณแล้วก็จะตกประมาณ 1,300 ถึง 1,500 ถึง 1,800 ล้านบาทอย่างเช่นเรื่องของการแบนสารหรือว่าเรื่องของการกดดันให้เราเปิดตลาดเนื้อสุกรอะไรอย่างเงี้ยการแบนสามสารเนี่ยไม่เท่าที่ติดตามไม่ได้ถือว่ามาเป็นเงื่อนไขในการตัด GSP เที่ยวนี้นะครับในส่วนของแอดคาราบาวนะฮะก็ปรากฏว่าซึ่งเป็นผู้เคลื่อนไหวเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นเรื่องของสารพิษก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเห็นสันดานอเมริกาหรือยังครับพี่น้องมันหาได้คำนึงถึงชีวิตของคุณอื่นเลยมุ่งแต่เอาประโยชน์เพื่อตนฝ่ายเดียวรัฐบาลไทยอย่าไปยอมมันนะครับนะมันจะแบนสินค้าเราก็ช่างแม่งนะฮะเวลานี้คุณสมคิดคุณจุรินทร์ได้ออกเดินสายหาคู่ค้ารายใหม่ๆในประเทศต่างๆที่มีคุณธรรมและไม่เอาเปรียบข่มเหงลำแก่เหล่าขอให้เราต้องร่วมกันสู้นะครับเพื่อเห็นแก่ประโยชน์สุขของประชาชนคนไทยถ้าไม่สู้เราก็ตายผ่อนส่งไปเรื่อยๆนะครับขอเป็นกำลังใจให้ภาครัฐและเอกชนสู้ถึงเวลาต้องทิ้งผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วล่ะครับพี่น้องนี่คือข้อความที่โพสต์ของแอดคาราบาวนะฮะซึ่งก็เป็นศิลปินนะยืนยงโอภากุลเอาล่ะนะประเด็นคำถามก็คือว่ากระทรวงพาณิชย์พลเอกประยุทธ์นะก็บอกว่ารู้เรื่องนี้มาตั้งแต่เดือนกันยาละนะฮะว่าเขาจะมีการขึ้น GSPนะแล้วก็ยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้ากับประเทศไทยรู้มาแล้วแล้วก็คุณจุลินก็บอกมันเป็นวงรอบของมันนะที่ต้องทำแบบนี้นะแล้วก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะในรายการก็มีกระแสว่าการที่คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยไปพบกับแคลรี่ลัม
นะฮะผู้ว่าการฮ่องกงเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับฮ่องกงหรือเปล่าก็เลยเป็นประเด็นทำให้สหรัฐอเมริกาแสดงท่าทีไม่พอใจนะก็เป็นคำถามที่ถูกตั้งขึ้นมารัฐบาลก็อธิบายก็บอกว่าไม่ใช่โน่นนี่นั่นอ่ะส่วนพันนี้ก็ย้ำว่าไม่ใช่นะอะไรต่างเนี่ยเอาละผมเคยทำคลิปเรื่องนี้ไปแล้วรอบหนึ่งนะครับจริงๆถ้าใครทำจำได้เรื่องของสารพิษเนี่ยนะครับผมเคยเรียนไว้แล้วบอกว่าสุดท้ายคนที่ตัดสินใจก็คือพลเอกประยุทธ์จะต้องตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรเพราะพลเอกประยุทธ์จะเห็นหน้าไพ่ทั้งหมดนะครับเพราะรู้อยู่แล้วว่าสารพิษชนิดนี้นะฮะนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มาของมันคือตัวก่อมะเร็งนะครับเป็นยาฆ่าหญ้าปรากฏว่าก็มีสื่อของไทยจำนวนมากเหมือนกันให้ความสำคัญกับฝ่ายต่อต้านที่ต้องการที่อ้างเกษตรกรบอกว่าไม่มีแล้วก็เอามาใช้เถอะนะฮะมันไม่ได้ต้องมีนะฮะความสะดวกของเกษตรกรคือใช้เวลาตัดหญ้า3วันจะใช้ยาพวกนี้พ่นทีเดียวมันตายหมดแต่ประเด็นคนไทยก็ตายด้วยนะเขาไม่คำนึงเหล่านี้นะฮะบางคนก็มาบอกผมว่าเป็นแผลเดินเข้าไปในยาดงยาฆ่าหญ้าปรากฏว่าออกมาเนี่ยเกิดแผลพุพองนะฮะเป็นเนื้องอกขึ้นมาต้องกินยาต้องไปผ่าตัดใช้เวลานานมารู้ทีหลังว่าเป็นเพราะยาฆ่าหญ้าเนี่ยมันเข้าไปตามแผลนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คงเป็นคำตอบแหละหมอก็ออกมายืนยันแล้วมันไม่ดีแหละหลายๆประเทศก็ยกโลกไปหมดแล้วแต่ประเด็นที่โต้เถียงกันขณะนี้ก็คือว่ารัฐบาลไทยก็บอกว่ามันไม่ใช่เกี่ยวข้องกันอย่าเอามาผูกโยงกันมันคนละเรื่องกันนะครับแต่ประชาชนโดยส่วนใหญ่เขารู้แล้วมันเกี่ยวข้องเอาละในเชิงกลยุทธ์รัฐบาลหรือการต่างประเทศจะบอกมันเกี่ยวข้องกันไม่ได้เพราะว่าสหรัฐอเมริกาทำหนังสือมาสอบถามและเป็นห่วงในประเด็นที่ว่าถ้าไม่มีแล้วจะมีเรื่องอื่นจะมีสารอื่นเข้ามาทดแทนหรือเปล่าล่ะถ้าไม่มีนะครับนี่คือสิ่งที่สหรัฐทำตอนนี้ที่ทำหนังสือมายังผ่านสถานทูตมาขณะเดียวกันก็สืบไปสืบมาคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะเป็นผู้บริหารในรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาอันนี้คืออันนึงละส่วนเรื่อง GSP หรือสิทธิพิเศษทางการค้าเนี่ยก็ปรากฏว่าก็มีการทำหนังสือถึงคุณจุรินทร์นะไปพบกับคุณจุรินทร์ทำหนังสือถึงรัฐบาลไทยบอกว่าเขาจะยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้านะสินค้าที่จะต้องส่งออกปัจจุบันเนี่ยทั้งหมด 40,000 ล้านเนี่ยจะต้องเก็บภาษี 1,300 ถึง 1,800 ล้านเขาจะเก็บเพิ่มนะครับเป็นเรื่องที่เอกชนจะต้องจ่ายไม่ใช่รัฐบาลจะต้องจ่ายต้องเข้าใจนี่ก่อนนะคุณจุรินทร์ก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้มันคนละเรื่องกันนะในเชิงยุทธศาสตร์ในเชิงการบริหารการปกครองก็ไม่เกี่ยวกันจริงๆก็ไม่เกี่ยวกันแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันเกี่ยวกันนะครับถึงแม้ว่ารัฐบาลจะพูดจนคอแตกก็ไม่เกี่ยวโอ้ยผมรู้ตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วนะรู้ตั้งแต่กันยายนก็เลยให้รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะรองนายกรัฐมนตรีไปเดินสายไปเจรจาย้ายสินค้าไปยังประเทศอื่นเพื่อไม่ขายให้กับสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะทำให้การส่งออกนั้นดีขึ้นนั่นคือสิ่งรัฐบาลก็ทำไปแล้วนะไม่ใช่เขาไม่ทำนะนี่ผมก็เห็นก็ทำไปแล้วล่ะนะครับคำถามที่ถามมาคือถ้ารู้แต่เดือนกันยายนเนี่ยรัฐบาลทำไมไม่หาวิธีเบรกประเด็นที่สำคัญก็คือว่าไม่สังเกตเหรอในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองหุ้นส่วนลองสังเกตดิฮะกรณีเรื่องของการยกเลิกสารพิษ3ชนิดเนี่ยมาเริ่มต้นจริงจังมาตั้งแต่ปี2561ข้ามมาปี2562และมาจริงจังในเดือนกันยายนว่าจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกเนี่ยจำได้ไหมมันเริ่มต้นมาจากกัญชานะฮะจากกัญชาที่ใช้ยารักษามะเร็งแต่ไปๆมาๆก็ไล่ไปสู่ต้นเรื่องมันว่ามะเร็งที่เราเป็นเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจาก3ชนิดเนี่ยก็ไปแก้ที่ต้นทางก็มีแอดคาราบาวอาจารย์ปานเทพด็อกเตอร์อาทิตย์ของมหาวิทยาลัยศิษย์เนี่ยร่วมกันหาทางเพื่อที่จะให้มีการยกเลิกพอเข้าเดือนกันยายนจะมีการยกเลิกประชุมของคณะกรรมการวัตถุอันตรายปุ๊บสหรัฐจึงยื่นหนังสือให้คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ว่าเขาจะขึ้น GSP เขาจะยกเลิกนะแต่ปรากฏว่าในเดือนตุลาคมราวกลางเดือน
คณะกรรมการวัตถุอันตรายและคณะรัฐมนตรีเนี่ยโดยพลเอกประยุทธ์ก็มีความเห็นบอกว่ามันควรจะยกเลิกก็ยกเลิกยกเลิกเขาก็ถามหนังสือถามเลยนะคุณเนี่ยถามไทยนะไว้ง่ายอ่ะคุณเนี่ยจะไปยกเลิกสิ่งที่สารพิษเหล่านี้3ชนิดเนี่ยแล้วคุณจะเอาอะไรมาทดแทนคำถามที่น่าสนใจคนไทยถามกลับไปแล้วสหรัฐเผือกอะไรด้วยจริงไหมท่านผู้ชมเห็นข้อสังเกตไหมนะแล้วคุณมาเผือกอะไรกับผมโอเคในเชิงการทำงานมันอาจจะไม่เกี่ยวกันแต่ในเชิงการบริหารปกติเชิงธุรกิจเขาเสียผลประโยชน์ 5,180 ล้านโดยประมาณจากสารพิษ3ชนิดที่เข้ามายังประเทศไทยจึงมีการเคลื่อนไหวเพราะมันส่งมาจากสหรัฐมีอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของประเทศไทยให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นคนขายสินค้าเหล่านี้ก็เลยมีหัวคะแนนมีกลุ่มชาวบ้านนะต่างๆที่เสียผลประโยชน์เข้ามาเรียกร้องนั่นคือสิ่งที่เราเห็นอย่ายกเลิกยกเลิกแล้วจะเป็นนั่นจะเป็นนี่นะแล้วยกเลิกแล้วจะเอาอะไรมาทดแทนอะไรประมาณนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นประเด็นที่ควรถามคือแล้วที่คนไทยป่วยนะปัจจุบันเนี่ยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยใครรับผิดชอบอาหารการกินพืชผักผลไม้น้ำบาดาลเนี่ยนะฮะที่มีการซึมลงไปเหล่านี้ป่วยขึ้นมาเป็นโรคมะเร็งใครได้ผิดชอบไอ้คนเอายาไปฉีดหรือฝรั่งที่มันขาย 5,180 ล้านเขามารับผิดชอบชีวิตพวกเราไหมนะนี่คือน่าจะเป็นคำตอบสำคัญนะครับเอาละเรารู้ละรัฐบาลจะตอบเกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วแต่มันจะเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองของเขาแล้วแต่นะครับเขาก็หลักที่เขาทำตอนนี้เขาก็จะกลับไปเจรจาให้ทบทวนอีกรอบนึงเพราะที่ผ่านมาก็เคยโดนมาแล้วเขาก็ขอให้มีการทบทวนอีกรอบนึงนะจริงๆแล้วนั่นคือวิธีการบริหารไปถามกระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานก็หมื่นตึบจากอะไรเทียร์4มาเป็นเทียร์3เทียร์3ขึ้นมาเป็นเทียร์2ดีอกดีใจกันจำได้ไหมพลเอกประวิตรดีใจโอ้ยขึ้นมาแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวคอยดูมีเรื่องเนี่ยเป็นมีเรื่องไหมไอ้เทียร์เธอทั้งหลายไม่เห็นมันพูดถึงเลยตอนเนี้ยสหรัฐอเมริกาไม่เห็นพูดถึงเลยเรื่องเทียร์1เทียร์2เทียร์3ก่อนหน้านี้ยกย่องประเทศไทยดีนักมีหนาโอ้ยนะเป็นตัวอย่างของอาเซียนเป็นตัวอย่างของโลกเอาเรือไปเผาเขียนกฎหมายเผาเรือของคนไทยโอ้ผมว่ามันเป็นหลักคิดที่ผิดให้ทหารไปขนแล้วเผาเรือมีที่ไหนก็ทำกันในโลกนะทำลายเรือเงี้ยคนตกงานกันเพื่อต้องการให้ขยับให้มันเป็นเทียร์ต่างๆเนี่ยเทียร์2เทียร์4ไปเป็นเทียร์3เทียร์3ขึ้นมาเป็นเทียร์2เพื่อจะได้ล้ำหน้าระดับโลกเขาจะได้ซื้อสินค้าประมงสุดท้ายวันนี้มันเลิกซื้อเฉยๆอะแล้วให้เวลาได้6เดือนนะครับเอาละหลักที่สหรัฐทำเพราะอะไรหลักนี้เรียกว่าหลักชาตินิยมโดยใช้วาทกรรมที่ชื่อว่า American First หรือ American ต้องมาก่อนผมย้ำอยู่ครั้งนะครับโดยเขาได้ตั้งกำแพงภาษีทางการค้าหรือการกีดกันทางการค้าเริ่มต้นกับประเทศมหาอำนาจอย่างประเทศจีนก่อนจากนั้นเขาขยายไปยังสหภาพยุโรปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียและเป็นผู้นำอาเซียนที่เขาลงมือทำเพราะเขาเสียผลประโยชน์อะไรที่ทำให้เขาเสียผลประโยชน์ก็มีเรื่องเดียวสารพิษ3ชนิดที่อยู่ในรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะฮะซึ่งเกี่ยวข้องเลยคนของในรัฐบาลเขาเสียผลประโยชน์นะครับส่วนประเทศอื่นโดนคว่ำบาตรแบบไทยหรือยกเลิกสิทธิพิเศษทางการค้า GSP หรือยังไทยเป็นประเทศแรกนะครับสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องเข้าใจหลักก่อนวิธีการแก้ไขอย่างที่ผมเรียนเนี่ยในคลิปที่แล้วผมบอกว่าเรามาดูชั้นความคิดของฝ่ายบริหารนะฮะโดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์โดยประชาธิปัตย์แล้วแต่ที่เขาทำอยู่ดูชั้นความคิดเชิงการบริหารเขาเราจะเห็นทันทีเลยว่าเขาทำถูกก็ทำผิดแต่ที่แน่ออกตัวแบบนี้คือหนึ่งใช้วิธีการไปเจรจาเฉยๆไม่ได้ไม่มีทางบางคนก็เขียนบอกว่าโอ้ยเขาเป็นเรื่องระดับรัฐมนตรีมา
ระดับกระทรวงมาประเทศไทยต้องให้กระทรวงตอบแสดงว่าคุณไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ทางการเมืองเลยนะเกมนี้มันเป็นไปตามหลักทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีเกมชูรี่หรือทฤษฎีการต่อรองเขากำลังต่อรองต่อรองง่ายๆคือคุณเสีย 40,000 ล้านนะครับที่ส่งสินค้าเข้าประเทศผมคือสหรัฐอเมริกากับแลกกับ 5,180 ล้านที่ฉันส่งสารพิษเข้ามาประเทศคุณเรื่องมันมีแค่นี้ส่วนที่เหลือว่าไปตามเปเปอร์หรือเอกสารเนี่ยนะไปถามกระทรวงแรงงานไปถามหม่อมเต่าหม่อมเต่าก็แถลงมึนตึ๊บเหมือนกันไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรมันดีขึ้นมาแล้วนะไอแรงงานของประเทศไทยแล้วมาอ้างว่าไปยกเลิกไอ GSP เพราะว่าแรงงานไทยมันเฮงซวยตกลงก็ทำดีมาตลอดจู่ๆก็บอกว่าเฮงซวยเฉยๆมันมีเหตุผลที่ไหนอ่ะเนี่ยคือสิ่งที่เราได้เห็นหน้ากระดานในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองตอนนี้นะครับหลักมันแก้ง่ายมากมันไม่ยากหรอกนะฮะคนที่ต้องตัดสินใจคือพลเอกประยุทธ์ต้องตัดสินใจให้ดีลำดับชั้นความคิดให้ดีมันไม่ยากนะฮะมันอยู่ที่ว่าท่านเข้าใจหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเชิงการบริหารหรือไม่เข้าใจหลักทฤษฎีเกมชูรี่หรือกลยุทธ์การต่อรองที่มีโพสิทีฟซัมเกมเนกาทีฟซัมเกมซีโร่ซัมเกมหรือไม่ถ้าท่านเข้าใจหลักแบบนี้ท่านก็จะรู้การปฏิเสธมันไม่เกี่ยวกันยิ่งปฏิเสธคอยดูนะมันจะมีดอก2ดอก3ตามมาปักรู้ได้ไงอ้างอิงการต่อสู้ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่ถูกเรียกว่าสงครามทางการค้าดูตัวอย่างนะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวคอยดูนะไม่เกี่ยวกันไม่ใช่ผมจะอย่างนั้นอย่างนี้ต่อผมจะคอยดูฝรั่งมันลุกดักกว่าเดิมนะสิ่งเหล่านี้ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งนะและหัวใจสำคัญคือต้องรู้เขาต้องรู้เรานะครับรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งรู้ไม่รู้เขาแต่รู้เราแพ้หนึ่งครั้งชนะหนึ่งครั้งนะครับสิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับที่ต้องรู้ต้องเข้าใจสรุปภาษาชาวบ้านตกลงมันเกี่ยวกันไหมสารพิษ3ชนิดเนี่ยกับเรื่องของฝรั่งเนี่ยเรื่องของสิทธิพิเศษทางการค้าเนี่ยเกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยไหมโดยตรงการเจรจาของรัฐบาลที่จะกลับไปเจรจาสหรัฐอเมริกาในช่วงนี้เพราะเขาให้เวลาใน6เดือนเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาพร้อมอะไรทราบไหมฮะพร้อมจะเจรจานะซึ่งตอนนี้การประกาศยกเลิกสาร3ชนิดนะฮะที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยคณะกรรมการวัตถุอันตรายเนี่ยประกาศไปแล้วนะฮะเรียบร้อยเอาละเกมมันคาอยู่ตรงเนี้ยแล้วทรัมป์ก็ให้เวลา6เดือนไอ้ทางนี้ก็ประกาศไปแล้วก็แน่จริงก็เอามาใช้ดิแน่จริงก็เอามาใช้ดิเกมมันง่ายมากเลยนะเอาเป็นว่าผมได้เคยอธิบายเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไปหลายครั้งแล้วหุ้นส่วนโดยส่วนใหญ่ที่ติดตามนะฮะคลิปผมมาโดยตลอดผมได้เคยอธิบายกลยุทธ์วิธีการทำยังไงหลักการทำยังไงสู้ยังไงอธิบายยังไงทำอย่างไรการเจรจาจะประสบความสำเร็จเอาไปใช้ก็ได้ผลทุกครั้งนะถ้าผมบอกมันก็ง่ายไปไม่สนุกดินะเรามาสร้างความคิดด้วยกันนะด้วยการศึกษาไปร่วมกันแล้วกันผมจะให้ค่อยยกระดับความคิดนะครับเราได้เห็นมากขึ้นผมเรียนเลยว่าถ้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ใช้วิธีการตอบโต้นะครับสหรัฐอเมริกาสิ่งที่ตามมานะฮะก็คือสหรัฐอเมริกาก็จะเกทับมากขึ้นคือใช้วิธีการเพิ่มกำแพงภาษีเหมือนกับทำกับจีนจริงๆง่ายเราเป็นประเทศอาเซียนเป็นผู้นำอาเซียนด้วยวิธีการแก้ปัญหาจึงไม่ยากอยู่ที่ว่าแก้จริงแก้เป็นหรือไม่เข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองหรือไม่ถ้าแก้ไม่เป็นก็เสียไปนะ 40,000 ล้านนะครับจะต้องเสียภาษีเพิ่มเติมนะ 1,300 ถึง 1,800 ล้านนะที่ต้องเสียสิ่งเหล่านี้นะครับมันไม่ยากหรอกนะมันอยู่ที่ชั้นความคิดของผู้บริหารผมผู้ชมเราผู้ชมฮะแล้วก็หุ้นส่วนมาร่วมกันติดตามฮะรัฐบาลเขาจะเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองอย่างไรในการแก้เกมของสหรัฐอเมริกาจริงๆแล้วเกมนี้สหรัฐอเมริกาต้องแก้เกมเราเพราะเราเป็นผู้กำหนดสถานการณ์
ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับทอแสงประกายงดงาม